วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับเรื่องดีชาแนลพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมโอ้ต้องบอกว่าจังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่มีต้นยางนาเยอะมากๆเลยนะครับนะหลายต่อหลายครั้งนะครับที่ผมได้มาจังหวัดนี้นะครับแล้วผมก็เห็นต้นยางนาสวยๆนะครับครั้งนี้ก็เช่นกันครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าฝนจะโปรยปลายมานะครับตอนนี้ฝนเริ่มหยุดแล้วผมก็เลยขอถ่ายไปฝากคุณผู้ชมนะครับแฟนๆเรื่องดีชาแนลทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านที่เรียกว่าบ้านก่อนอกนะครับตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่บริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็จะมีต้นยางนาต้นใหญ่นะครับต้นนี้นะครับคุณผู้ชมครับ4คนโอบนะครับนี่ใหญ่มากๆเลยนะครับความสูงนี่ไม่ต่ำกว่า45เมตรเลยนะครับอู้สูงใหญ่เทียมฟ้าเลยนะครับนะครับและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้มีแค่ต้นเดียวนะครับบริเวณนี้นะครับมีอยู่หลายต่อหลายต้นเลยนะครับนู่นเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับโอ้นี่ครับสุดยอดจริงๆครับถ้าไม่ได้ไปเห็นกับตานี่แทบไม่อยากจะเชื่อนะครับว่านี่คือกลุ่มต้นยางนานะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ใกล้ๆอำเภอเมืองนะครับอำเภอวารินชำราบกับอำเภอเมืองนี่เนาะเป็นอำเภอที่กีดกันนะครับคุณผู้ชมครับของอุบลราชธานีเนาะแต่ละต้นนะครับมีแต่ต้นใหญ่ๆงามๆเลยนะครับอันนี้คนโอบทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมครับคนโอบ2คนโอบ3คนโอบ4คนโอบมีหมดนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูมันเป็นป่านะครับป่าเก่าๆคือผมจะบอกว่าแถวอีสานใต้นะครับต้นยางนาจะเยอะมากนะครับรวมไปถึงแถวอีสานกลางก็จะเยอะนะครับคุณผู้ชมแถวจังหวัดยะโสธรอย่างเงี้ยนะครับร้อยเอ็ดอย่างเงี้ยก็จะมีต้นไม้ยางนานี่เยอะนะครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วมีแต่ต้นใหญ่ๆงามๆด้วยนะครับสังเกตจากตรงนี้เนาะคือต้นยางนาเนาะคุณผู้ชมเนาะมันเป็นไม้ที่เรียกว่าเป็นพญาไม้นะครับปล่อยให้มันเติบโตนะครับมันก็เติบโตเต็มที่ได้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ4คนโอบนะครับแล้วก็สามารถใหญ่กว่านี้ได้อีกนะครับเนี่ยต้นใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้นะครับบริเวณโคนนี่จะใหญ่หน่อยนะครับบริเวณโคนนะครับอันนี้น่าจะสัก2ถึง3คนโอบนะครับผู้ใหญ่นี่น่าจะสัก2คนโอบนะครับได้แต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นวัยเด็กนี่สัก3คนโอบถึงจะได้นะบริเวณโคนเนาะครับอันนี้น่าจะมีการหักเนาะอาจจะเป็น2ต้นเก่าแล้วตัวนี้หักก็เหลือแค่ต้นเดียวครับเดี๋ยวก็สูงสวยมากเลยครับภาพออกดำๆหน่อยนะครับผู้ชมครับเพราะว่ามันอย่างที่บอกครับฝนฤดูฝนนี่ถ่ายยากหน่อยนะครับเวลาผมจะไปส่องต้นไม้ในฤดูฝนนี่ผมก็ต้องวางแผนหน่อยนะครับบางทีเราไปแล้วเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้เพราะว่ามันฝนตกนะครับฝนตกแล้วภาพมันก็ไม่ค่อยสวยผมก็ไม่อยากให้ภาพที่ออกมาไม่ค่อยสวยผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพที่สวยเนาะเวลาที่ผมไปถ่ายมาแต่ละที่นะครับนี่ครับอันนี้ก็ใหญ่ครับคุณผู้ชมครับ2คนโอบได้ครับนี่สุดยอดนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับของยางนาก็คือเรื่องของเนื้อไม้นะครับของเขาที่มีความตรงนะครับตรงขึ้นไปหนึ่งแล้วมันตรงแล้วมันสูงมากนะครับสามารถเอาไปทำไม้นะครับไปก่อทรงก่อสร้างต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วต้นใหญ่ๆแบบนี้เนาะสำคัญที่สุดก็คือเราสามารถที่จะเจาะเอาน้ำยางของเขานะครับเนี่ยคุณผู้ชมลองเทียบกับรถเลยนะครับน้ำยางนะครับเจาะเอานี่นะครับไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคุณผู้ชมน้ำยางนานี่มีคุณค่ามหาศาลเอาไปทำอะไรเอาไปทำขี้ใต้ก็ได้ไปทำเติมรถนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรอบต่ำก็ได้นะครับนี่ดูครับอู้สุดยอดนะครับใครไม่เคยมานะครับไม่เคยมาดูนะครับอยากจะแนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมพื้นที่บริเวณนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเนี่ยโซนฝั่งนี้นะครับใหญ่ๆเยอะๆนะครับใครอยากจะได้ต้นพันธุ์เอาไปปลูกนะครับสามารถที่จะมาเก็บได้นะครับเก็บลูกมันเอาไปเพาะเพราะว่าต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับลูกเยอะอย่างแน่นอนนะครับนู่น
ต้นใหญ่ๆเลยโอ้สวยจริงๆครับคุณผู้ชมเนี่ยมีไม้เลื้อยขึ้นไปนะครับบนลำต้นของเขานี่ครับเลื้อยขึ้นไปนี่นะครับสุดยอดนะครับสูงเทียมฟ้านะครับสูงเทียมฟ้าเลยแต่ละต้นนะครับคิดดูนะครับผมอดใจไม่ได้ขี่รถผ่านไปแล้วต้องแวะกลับมานะครับอันนี้เหตุครับคุณผู้ชมมีเหตุแล้วนะครับเกิดเหตุมันให้เหตุอยู่แล้วแน่นอนนะครับไอ้ต้นยางนานี่อันนี้ก็เหตุตามต้นครับคือตอนนี้เนาะนะครับกระแสการปลูกต้นไม้นี่นะครับเกิดขึ้นเยอะนะครับผมก็เชื่อแน่ว่านะครับในระยะต่อไปเนาะอีกสักหลายสิบปีนี่ครับยางนาในประเทศไทยนะครับคงจะเยอะมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับหลายต่อหลายคนนี่เริ่มหันมาปลูกนะครับรวมไปถึงตัวผมเองด้วยนะครับปลูกไว้เถอะครับคุณผู้ชมครับเราปลูกแล้วนะครับอายุเราอาจจะสั้นเกินกว่าที่จะไปเห็นต้นมันใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เริ่มไว้นะครับลูกหลานเราก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับในพื้นที่สาธารณะต่างๆนะครับอาจจะมีการลักลอบตัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นของเอกชนนะครับถ้าเราดูแลดีมีระบบป้องกันดีๆนะครับต้นไม้เขาอาจจะยังอยู่ได้นะครับรักษาอยู่ได้นานๆนะครับเติบโตได้อย่างสวยงามในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับแต่ละต้นนะครับสวยทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้จะเป็นเขตนะครับในพื้นที่บริเวณวัดนะครับก็จะมีต้นไม้ข้างในเยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนนี้ก็บริเวณด้านนอกนะครับข้างก็ต้นไม้ก็เยอะก็สวยเช่นกันนะครับอยากให้เห็นครับคุณผู้ชมครับนี่สุดยอดนะครับความงามครับเนี่ยตอนนี้นะครับมีความชื้นตลอดจนมันขึ้นตะไคร่น้ำสีเขียวนะครับผมซูมให้ดูได้ไหมอันนี้ครับตะไคร่น้ำสีเขียวนี่เกาะอยู่บนต้นนะครับความชุ่มชื้นมันมีเยอะนะครับตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับเป็นช่วงเข้าพรรษาเข้าพรรษานี่ก็คือพรรษานี่แปลว่าฤดูฝนเนาะนะครับก็คือเข้าในช่วงฤดูฝนนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูสิครับนี่คือต้นหนึ่งนะครับถ้านะครับมองในแง่ของเศรษฐกิจนะครับสมมติว่าต้นนี้ตัดไปขายนี่โอ้โหได้เงินอย่าว่าเลยหลักหมื่นนะว่าหลักแสนนู่นเลยเอาไปทำไม้นะครับไม้ก่อสร้างนี่นะครับมันต้นใหญ่นะครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่ได้น้อยนะครับนี่ทำโรงเรือนเก็บนี่ไม่รู้จะโรงเรือนเล็กๆไม่รู้จะเก็บหมดไหมนะครับมันใหญ่จริงๆนะครับแต่ว่าเอาไว้งี้แหละครับดีที่สุดครับให้ลูกให้หลานเยาวชนคนรุ่นหลังได้มาดูว่าอ๋อนี่เมืองอุบลราชธานีนะครับมีต้นไม้ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะครับคือของดีประจำจังหวัดนะครับอย่างหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะมีเยอะเหมือนกันครับคุณผู้ชมเป็นโซนของหน่วยงานราชการนะครับเป็นโซนของโรงเรียนนะครับครับสุดยอดจริงครับประทับใจมากครับวันนี้มาที่อุบลราชธานีนะครับนอกจากมาเที่ยวแล้วยังได้สองต้นไม้ไปฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับถือว่าได้สองอย่างเลยนะครับอยากทำยังไงได้นะคนมันชอบเนาะคุณผู้ชมครับชอบแนวนี้เดี๋ยวไปเห็นตรงไหนก็อยากจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเรื่องดีชาแนลนะครับขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับร่วมชมความสวยงามของป่าไม้ในเมืองไทยไปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะแถวภาคอีสานนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามรับชมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ